มีคนถามเอิงเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าคนนี้ใช่พี่เอิงปะคะพี่เอิงเคยทำคลิปนี้ปะคะอันนี้พี่เอิงหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้นะคะเอิงจะมาถักแหลงการว่าอุ้งเอิงนะคะใช่บุคคลปริศนาในคลิปนี้หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องใครวะเนี่ยจริงวันนี้เราต้องแบบว่ามาดคลึงนิดนึงนะคะจะไม่สามารถสดใสได้เหมือนเดิมทำไมครับ เพราะว่าวันนี้นะคะเอิงจะมาถักแหลงการไม่ใช่ไม่ใช่กันจะมาเฉลยว่าอุงเอิงนะคะใช่บุคคลปริศนาในคลิปนี้หรือเปล่า งงงงไม่เห็นเคยดูเลยแต่ต้องไม่เคยดูหรอนี่มันคลิปดังของท่านเอสเลยนะเขาชื่อคลิปว่ามาม่าเย็นตาโตปลุกความฮึกเหิมสำหรับคนชอบนอนดึกค่ะตอนนี้นะคะใน TikTok นะคะหรือว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีคนถามเอิงเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าคนนี้ใช่พี่เอิงปะคะพี่เอิงเคยทำคลิปนี้ปะคะอันนี้พี่เอิงหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอิงค่ะมีวิวัฒนาการจากสมัยเมื่อก่อนนะคะเปลี่ยนไปเยอะ เรียกว่าแบบว่าดูแลตัวเองจนดูดีขึ้นดีกว่ามีความมั่นใจขึ้นประมาณนี้ครับคลิปนั้นตั้งแต่วันไหนครับปีอะไรประมาณ4ปีที่แล้วนะคะก็จะเท่ากับว่าอายุอยู่ประมาณช่วงปี1เอาละค่ะก็เอิงก็จะมาเคลียร์ผักแหลงขันให้ทุกคนฟังแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเอิงจะให้ดูวิวัฒนาการของเอิงตั้งแต่เอากี่ขวบเอาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยมันมีด้วยหรอไม่มีก็จะเอาตั้งแต่เด็กแล้วกันนะตึงอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปน่าจะเด็กอ่ะก็คือตั้งแต่เด็กนะคะจะทำแบบว่ากิจกรรมมาโดยตลอดอ่ะอันนี้ม.1 นะคะช่วงแบบว่าที่เอิงบอกว่าอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยดูแลตัวเองจะบอกว่าจริงๆแล้วเอิงเป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นี่แอบชอบรุ่นพี่นะคะที่เปลี่ยนไปถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิป Q&A นะคะก็กลับไปดูด้วยจริงๆเคยให้ดูไปแล้วในคลิปนั้นอ่ะแต่นี่มาแบบขยายความให้ดูทีนึงนี่ค่ะมหาลัยโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะมันก็คือวิวัฒนาการของเอิงนะคะจะบอกว่าเคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงตัวเองคืออะไรหรอหนึ่งก็คือเราต้องรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็พอรักตัวเองใช่ไหมเราก็จะแบบอยากดูแลตัวเองดูแลตัวเองเพื่อตัวเองนะคะไม่ได้เพื่อใครเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ดีที่จะทำให้เราแบบว่าดูแลตัวเองได้แบบยั่งยืนนะทุกคนโอเคเอาละค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะที่เอิงแบบว่าจะบอกทุกคนเวลาทุกคนขอเคล็ดลับเข้ามาว่าดูแลตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะคะที่แบบได้แบบเนี้ยก็เพราะว่าหนึ่งเอิงผอมลงใช่ไหมแล้วก็เอิงแต่งหน้าเริ่มฝึกแต่งหน้าเป็นนะคะแล้วแบบคนก็ยังไม่ใช่แบบจริงอะไรอย่างเงี้ยมาก็เดี๋ยววันนี้จะมาลบหน้านะคะแล้วก็เทียบให้ดูแบบช็อตต่อช็อตเลยว่าแบบเปลี่ยนไปมากขนาดไหนคะทุกคนของูจะลบหน้าด้วยหรอจะได้เห็นหน้าแบบออริจินอลหน้าสดจริงเหรอเคยเห็นหน้าสดเขายังเคยจริงเหรอเป็นไงต่างกับตอนนี้วะก็ต่างอยู่นะก็จะบอกว่าจริงเอิงเพิ่งมาเริ่มแบบว่าฝึกแต่งหน้านะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละก็แบบว่าอันนี้ก็คือยังแต่งไม่เป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็เรียนแบบคลิปเน็ตไอดอลเกาหลีอะไรเงี้ยเขาแต่งกันก็พยายามแต่งตามตอนนี้ก็กำลังฝึกฝนอยู่นะคะแล้วก็มีคนถามด้วยว่าเอิงลดน้ำหนักมาทั้งหมดกี่กิโลนะคะน่าจะประมาณ10กิโลได้แล้วตอนจากรูปนี้ไม่แน่ใจว่าจะหารูปเจอไหมอะแล้วแบบคนบอกว่ามันเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เลยหรอไม่รู้จะพูดยังไงอะก็มันลดลงอะมาไม่พูดภาพทำเพลงนะคะเดี๋ยวเอิงจะลบหน้าให้ดูหากินเซอร์มาเล่นในใจฉันแต่งแบบนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยเนี่ยลบให้ดูก่อนครึ่งหนึ่งแล้วกันเอาละค่ะทุกคนได้เวลาลบให้ดูก่อนครึ่งหน้าไม่เคยลบมาไม่มีคิ้วเลยเอาเดี๋ยวจะลบคิ้วด้วยจะบอกว่าเอิงนะคะเพิ่งมาเปลี่ยนทรงคิ้วด้วยอ่ะลบเลยอะไรเนี่ยอุ้งเอิงสู้สู้อุ้งเอิงสู้ตายเอาละค่ะทุกคนพร้อมไหมคะ3 2 1ตะเด็ดเป็นไงก็ไม่เห็นแตกจากเดิมเลยไม่ค่อยแตกจากเดิมเท่าไหร่หน้าเนียนมากเลยไม่มีคิ้วเลยมีอยู่แต่ว่าตอนนี้นะแบบว่าเขาได้ไอเทมเด็ดมานี่เขาใช้อันนี้มอยเจอร์ไรเซอร์นะคะที่เหมาะกับคนเป็นสิวมากๆเอิงใช้จริงนะตัวนี้นะคะชื่อว่าลาโรสโพเซเอฟฟราคาดูโอค่ะก็
ก็นี่นะคะเขาใช้ตัวนี้เป็นประจำเพราะว่าตัวนี้ช่วยได้ทุกสเตจของวงจรสิวเลยนะคะ wow. ไม่ว่าจะเป็นสิวผุดสิวหายแล้วก็รอยสิวนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาใช้เป็นประจำเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยป้องกันสิวเกิดซ้ำได้ด้วยให้ดูนี่ตรงนี้นะคะเมื่อคืนอ่ะเขาเป็นสิวอักเสบเกิดตรงนี้ mm. แต่ว่าเช้ามาก็คือแห้งเลยท่อมากๆนะคะแล้วก็นอกจากช่วยเรื่องสิวแล้วเขายังช่วยเรื่องรอยสิวได้ดีด้วยเพราะว่าเขามีส่วนผสมที่แบบช่วยในการผัดเซลล์ผิวก็ทำให้แบบว่ารอยหายไวขึ้นคือเขาอะได้ค้นพบว่าเมื่อก่อนเนี้ยสิ่งที่ทำให้หน้าเขาดุก็คือคิ้วเดี๋ยวเขาจะมาเขียนคิ้วแบบเมื่อก่อนให้ดูเป็นไงต่างขึ้นไหมต่างขึ้นไหมคะต่างครับต่างต่างจริงๆต่างจริงๆไม่ได้โกหกหรอแต่ว่าเนี้ยคิ้วมันแบบมันทรงตรงไปแล้วอะทุกคนมันทำยากแต่จริงๆเมื่อก่อนมันจะเป็นประมาณเนี้ยคิ้วเออเนี่ยพออย่างเงี้ยมันจะดูแบบดูโป่งเป็นคันศรใช่ป่ะคะมาลบครึ่งหน้าไม่สะใจลบข้างหน้าเลยเราจะได้เทียบกันสักทีว่ามันเหมือนหรือต่างตึ๊ดเป็นไงครับนี่ใครนะครับเนี่ยองเอิงเองค่ะทุกคนนี่ไงมีแขกรับเชิญแขกรับเชิญแล้วยูแสงครับอยากเรียนสายกล้องคุณฟอสครับผมเขาล้มหน้าสุดแล้วเป็นไงบ้างไม่ได้จ่ายอะไรอะไรเขาไม่ได้จ่ายแต่ว่านี่อร่อยด้วยไม่ใช่ว่าไงครับเป็นไงคะอะไรพลุกหน้าพลุกหน้าหน้าสดไม่ใช่หน้าสดก็ดีครับอะไรไม่ต่างกับแต่งหน้าเลยใช่ไหมมันต่างกับตอนแต่งหน้าไหมคะไม่ต่างอันนี้หน้าสดจริงเหรออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอวยนะหน้าสดจริงเหรอจริงลบเมื่อกี้เออว่ะไม่ต่างเลยถือว่ารอครับหน้าสดเอาล่ะทุกคนถ้าตอนนี้ยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะทำให้เห็นภาพมากกว่านี้ค่ะเตรียมเสื้อปิดด้วยเสื้อที่ใกล้เคียงกับวันนั้นมากที่สุดก็เดี๋ยวจะไปทำผมนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดค่ะก่อนจะตัดไปฉากนั้นนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เห็นในความพยายามในการดูแลตัวเองของนะคะก็จะยังเป็นองค์นะคะคนนี้ไม่ว่าไดเวอร์ชั่นที่แบบพัฒนาต่อไปเรื่อยๆยังไงก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่สู้ไปด้วยกันปะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงผมแล้วมาเจอกันกับมาม่าค่ะเย็นตาโตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ใครวะเนี่ยพบกับอุ้งเอิงคนเดิมเพิ่มเติมคือมีมาม่าเข้ามาด้วยนะคะก็มาม่าเพิ่งเสร็จเลยแล้วหลังที่รอมาม่าเสร็จขอทาครีมแป๊บนึงได้ไหมตัวนี้นะคะลาโรสโพเซเอปคาดูโอเมื่อกี้ยังไม่ได้ทาครีมเลยแบรนด์นี้ค่ะเขาจะแบบเน้นพวกเรื่องสิวโดยเฉพาะเลยเท็กเจอร์เขานี่โอเคมันจะเป็นแบบมอยเจอร์ไรเซอร์ใช่ไหมคะชอบมากแล้วพอเราทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผิวของเราอ่ะมันจะอยู่ใน healthy environment ผิวจะอยู่ในบาลานซ์ที่มันดีอ่ะนึกออกไหมก็เมื่อสภาพผิวนะคะเราแบบว่าอยู่ในภาวะที่แบบแข็งแรงสมดุลเนี้ยมันก็จะช่วยลดการเกิดสิวในอนาคตได้ด้วยแล้วก็เท็กเจอร์อย่างที่เอิงบอกไปเนื้อเขาแบบว่ามันดีอ่ะมันไม่เป็นขุยมันใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะเอิงก็ชอบใช้เพราะว่าช่วงนี้เวลาหน้าอ่อนแอเงี้ยมันก็จะแห้งขอเสร็จกำลังดีแต่นี้อร่อยนะคะไม่เหมือนมาม่าเย็นตาโตของคุณ SPD เขาอันนั้นคือแบบมันไม่อร่อยจริงมาที่บอกว่าจะเทียบไปดูช็อตช็อตแคปภาพในตำนานมาเรียบร้อยแล้วเริ่มกันที่ภาพแรกอร่อยอ่ะอร่อยได้ยังได้อยู่ภาพต่อไปโมแรงในตำนานคนก็สรรหาแคบกันเนาะมันต้องมีเส้นอมอยู่ในปากด้วย1เส้นโอ๊ยโอ๊ยตาแข็งอร่อยอ่ะไม่อร่อยเลยไม่เข้าใจตัวเองนะคะทำไมเนี่ยบอกแล้วว่าเอิงอ่ะเพิ่งมาเริ่มดูแลตัวเองนะคะทุกคนถามจริงปีหนึ่งเอิงควรจะรู้จักการทำผมแต่งหน้าทาปากอย่างน้อยควรทาลิปหน่อยไหมไม่ยอมทาเลยนะคะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรจ้ะมาเกือบเหมือนละแกมันอ่ะคือให้แผ่นก็ได้เลยมันน้ำตาเกือบไหลโอเคค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างรู้สึกเคลียร์ไหมกับประเด็นนี้คนเราอ่ะมันก็ต้องมีวิวัฒนาการกันบ้างหรือเปล่าอีกอย่างนะเอิงจะบอกเลยสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนแปลงคือต
้องขอบคุณแอปแต่งภาพนะคะได้เข้าคอร์สการเรียนสอนแต่งรูปจากเพื่อนนะคะสมัยมหาลัยประมาณปี1ปี2นะคะก็เลยเริ่มแต่งรูปเป็นก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะความสวยหรือแบบใครจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยชาวเน็ตนะคะเอิงขอร้องเลยที่เอิงมาทําคลิปเนี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะเอิงอ่ะไม่อยากทํานะเพราะว่าไม่ชอบไม่สนับสนุนการที่แบบหลายๆคนอ่ะชอบแบบอยากรู้อะไรก็แบบว่าชอบกดดันให้คนเขาตอบเพราะเขาไม่ตอบก็ไปด่าเขาอะไรเงี้ยแบบชอบเกิดขึ้นกับดาราอะไรที่เราจะเห็นบ่อยๆใช่ไหมซึ่งเอิงแบบว่ามันใช่เหรอว่ามีสิทธิ์อะไรไปแบบไปคาดคั้นคำตอบจากเขานึกออกไหมแล้วเอิงว่าเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาแค่เฉพาะคนดังเพื่อนก็เหมือนกันแบบว่าบางทีอ่ะเราก็ควรจะปล่อยให้แบบเพื่อนเขามีแบบพื้นที่ส่วนตัวเรื่องไหนที่เขาอยากบอกเรื่องไหนที่เขาไม่อยากบอกหรืออะไรเงี้ยเราก็ปล่อยเขาไปนะคะไม่ต้องไปคาดคั้นคำตอบจากเขาโอเคไหมที่มาทำอยู่นี่ก็หัวร้อนพวกกินมาม่าเผ็ดไปหน่อยนะคะทุกคนก็ที่ทำคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาพูดเรื่องนี้แหละจริงเอิงก็เป็นคนขวางโลกแบบนิดนึงอ่ะแบบว่าอยากรู้ใช่ไหมแล้วพออยากรู้ไม่ตอบมาว่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตอบไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคมายอมเจ็บสลัดนะคะในครั้งนี้เพื่อแบบจะได้เป็นเคสสตัดดี้นะคะให้กับหลายๆคนแล้วก็ขอให้เอิงนะเป็นเคสสุดท้ายที่โดนแบบมาคาดคั้นคำตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะปีนี้นะคะยุคนี้แล้วเราก็ควรจะให้สิทธิกับคู่สนทนาของเราบ้างนะคะให้กับบุคคลอื่นบ้างในการแบบว่าเลือกที่จะพูดหรือไม่พูดอะไรโอเคค่ะทุกคนเอิงก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเคลียร์ใจกับทุกคนแล้วนะคะแล้วขอตอบครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะไม่ต้องถามแล้วนะคะครั้งนี้เอิงก็มีรูปอะไรต่างๆมาให้ดูแล้วก็หวังว่าจะชอบนะจะชอบคลิปนี้กันนะพยายามทำให้มันแบบว่าสนุกสนานไม่เครียดที่สุดแล้วเนาะทั้งที่มันเป็นก็เป็นประเด็นแบบเครียดอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะทำให้ทุกคนได้เอ็นจอยไปได้แล้วก็มีแรงบันดาลใจนะคะเอาเอิงเป็นแบบอย่างในการดูแลตัวเองก็ได้ครับวันนี้เอิงก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เวิร์ดด้วยนะคะ